งานบวชของพระนิววงศกรด้วยนะคะไปดูกันว่าใครถือหมอนค่ะพระเอกหนุ่มนิววงศกรถือฤกษ์ดีเช้าวันนี้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหลังเจ้าตัวตั้งใจจะบวชมานานค่ะแต่ติดเรื่องงานที่ไม่สามารถเคลียร์ได้โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะนิวตั้งใจเคลียร์งานทุกอย่างเพื่อเตรียมบวชทดแทนคุณบุพการีโดยในวันนี้มีผู้ใหญ่ในวงการและเพื่อนนักแสดงมาร่วมอนุโมทนาบุญมากมายซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ถือหมอนก็เป็นน้องสาวขณะที่นาวที่สานาแฟนสาวก็มาร่วมรำนานาด้วยล่ะค่ะแต่ในเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยครับแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมเราจะเป็นอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าหลายๆท่านที่เคยบวชมาก่อนก็ให้คำแนะนำว่าก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละประมาณ1เดือนนะครับก็น่าจะบวชข้ามปีไปก่อนแต่ว่ากำหนดศึกเนี่ยยังไม่ได้กำหนดไว้ครับจำวัดที่ดีไปก็ต้องแล้วแต่พระอาจารย์ครับก็อาจจะมีไปปฏิบัติธรรมที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็คงต้องอยู่ที่วัดนี้ก่อนหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่สั้นนะครับเราก็ตั้งใจปฏิบัติให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาบวชเนี่ยเรามีเวลาน้อยนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าในช่วงเวลาที่เรามีน้อยเนี่ยเราก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนิววงศกรมีกำหนดอยู่ในร่มกาสาวพัสเป็นเวลา1เดือนและจะจำวัดอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะซึ่งแม้จะมีเวลาน้อยนะคะแต่เจ้าตัวเผยว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมให้มากที่สุดโดยได้ฉายาทางธรรมว่ากวิวังโสแปลว่าวงแห่งศิลปินค่ะ